ไตได้คอยหยุดติดที่เหตุผลเปิดโอกาสฟังเสียงประชาชนใช้ทุกสื่อตั้งกระทู้ถามข้อข้องใจมองรักข่าวสภาเราชาวประชามาช่วยกันมองประชาธิปไตยจะเรื่องร้อนการเมืองไทยจะไม่มัวมองต้องช่วยกันสอดส่องมองรักข่าวสภาบาลเดินหน้าชี้แจงโครงการรับจำนำข้าวหลังเกิดข้อกังขากรณีบิดเบือนข้อมูลความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรรัฐบาลจะยืนหยัดโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ประชาชนมีความเชื่อมั่นกับโครงการมากแค่ไหนติดตามได้ในมองรัฐสภาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมนะครับสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1071กิโลเฮิรตซ์และอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้นั่นก็คือทาง www.tvparliament.netท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับโครงการรับจำนำข้าวนะครับมีมาระยะหนึ่งแล้วแต่โครงการนี้ก็จึงเป็นที่พูดกันในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มีพูดกันถึงตัวเลขนะฮะในการขาดทุนไปถึง 2.6 แสนล้านบาทนั้นนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าตัวเลขข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับจนขณะนี้นะฮะทางครม.เองเนี่ยนะครับได้มอบหมายให้ท่านวราเทพรัตนากรนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมาเป็นคนกลางรวบรวมข้อมูลในสิ่งเหล่านี้จากหน่วยงานต่างๆนะครับก่อนที่จะเสนอให้ครม.ซึ่งประเด็นเหล่านี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยกันนะฮะซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับเรา2ท่านวันนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านวราเทพรัตนากรครับสวัสดีครับและอีกท่านนึงนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับคุณหมอชัยวัชรงค์ครับครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเป็นคำถามก็ได้นะครับตั้งแต่เวลานี้นะฮะที่022441762-3นะครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับท่านรัฐมนตรีครับอย่างที่เป็นข่าวนะฮะตอนนี้ท่านต้องเป็นผู้ที่รวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆขั้นตอนจากนี้ไปทั้งหมดจะเป็นยังไงครับท่านครับคือวันนี้น่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวนะครับความชัดเจนคงจะมีในมติคณะกรรมการบ่ายนี้นะครับส่วนขั้นตอนในเรื่องของข้อมูลที่ผมได้รับมอบหมายมาขณะนี้ก็ได้มีการรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครบทุกหน่วยงานแล้วนะครับอยู่ระหว่างการประมวลผลเพื่อที่จะได้มีการเปิดเผยออกมาหรือว่าได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับคุณสมานว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงแต่ตัวเลขของการขาดทุนใช่ฮะแล้วก็เป็นการพูดโดยที่ผู้พูดนั้นอาจจะเรียกว่าไปได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการตัวเลขก็เลยทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือไม่แต่ข้อมูลที่เขากล่าวอ้างนี่เขาบอกว่ามาจากอนุกรรมการปิดบัญชีด้วยเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลที่เอามาก็ต้องมาอธิบายว่าเป็นข้อมูลตัวเลขในความแตกต่างวันเวลานะครับเป็นหัวใจสำคัญว่าในการพูดว่าขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ต้องพูดถึงวันเวลานะครับซึ่งมีความแตกต่างกันถ้าหากวันเวลามีการระบายข้าวออกมานะครับเงินก็จะเข้าไปถ้าหากวันเวลาแตกต่างกันมีการรับจำนำเข้ามาเงินก็จะใช้มากขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาวันเวลาที่มาเทียบเคียงกันณเวลาใดเวลาหนึ่งให้เหมือนกันสองก็คือว่าการที่จะอธิบายว่ากำไรหรือขาดทุนนั้นจะต้องดูในรายละเอียดด้วยนะครับว่าตัวเลขที่เอามารวมเป็นโครงการรับจำนำข้าวอย่างเดียวหรือโครงการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขทางอนุกรรมการปิดบัญชีเนี่ยเขาได้แต่งตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดทั้ง10กว่าโครงการอ่ะนะฮะทั้งหมด17โครงการ17โครงการก่อนหน้ารัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้จริงๆเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ครับก็เพียง3โครงการโครงการรับจำนำข้าวที่ว่าตั้งแต่ปี 2554/55 ครับนะครับอย่างไรก็ตามตัวเลขเนี่ยนะครับมันยังเป็นตัวเลขซึ่งอยู่ในเอกสารแน่นอนความเป็นห่วงว่ามีการตั้งผู้มารวบรวมข้อมูลหรือรัฐบาลปกปิดข้อมูลเนี่ยยืนยันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
การแก้ไขตกแต่งตัวเลขบัญชีที่ฝ่ายค้านออกมาพูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะผมเรียนว่าตัวเลขทั้งหมดถูกบันทึกอยู่ในเอกสารราชการนะครับดังนั้นตัวเลขจริงเป็นอย่างไรความจริงก็จะต้องเป็นตามนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราห่วงเพราะว่ามีการเอาข้อมูลราชการไปพูดโดยที่ไปเลือกตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งมาพูดแล้วก็ยังไม่ได้มีการอธิบายที่ชัดเจนนะครับผมเรียนนะครับว่าการขาดทุนถ้าเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามก็จะต้องเป็นตามนั้นแต่เราต้องกลับมาพูดกันว่าที่บอกว่าการขาดทุนนั้นเนี่ยรัฐบาลกำลังทำโครงการที่ไม่ได้แสวงกำไรนะครับต้องยืนยันว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเป็นโครงการที่จะช่วยให้กับเกษตรกรหรือชาวนาได้มีโอกาสที่มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่เมื่อทำแล้วมีตัวเลขซึ่งว่ารัฐต้องลงทุนไปผมใช้คำว่าลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายไปมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มกับการดำเนินการให้เกษตรกรหรือไม่การจะบอกประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับความเหมาะสมหรือความที่บอกว่าใช้เงินไปมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองคนที่มองว่ามันมากเกินไปรัฐบาลก็จะต้องอธิบายให้ได้ว่าการที่บอกว่าใช้เงินมากเกินไปนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้เงินด้วยความโปร่งใสไหมมันเป็นการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับแล้วก็ประโยชน์สูงสุดเกิดกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือหัวใจสำคัญมากกว่าที่เราจะมาถกเถียงกันว่าขาดทุนมากขาดทุนน้อยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการทำให้โครงการนี้ดูแล้วมีความเสียหายนะครับก็เรียนกับมาอีกครั้งหนึ่งกับคุณสมานกับท่านผู้ชมว่าตัวเลขการดำเนินการนะครับที่เรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือจะเรียกว่าเป็นการขาดทุนก็ตามทางบัญชีเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรรัฐบาลก็จะต้องบอกตัวเลขนั้นไม่มีการแก้ไขตกแต่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะพูดณวันเวลาไหนนะครับแล้วก็โครงการอะไรบ้างครับผมฮะเพราะนั้นพี่น้องหลายคนเมื่อดูข่าวต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะสงสัยและอาจจะมีคำถามในใจว่าเอ๊ะตัวเลขจริงๆที่จะเปิดเผยเนี่ยนะหรือจะสรุปได้เนี่ยมันควรจะเป็นเวลาไหนกันแน่คงเร็วที่สุดนะครับผมเชื่อมั่นว่าในวันนี้คงจะมีความชัดเจนเรื่องของการรับอันนี้มีการประชุมกชค.รายงานของคณะกรรมการอนุกรรมการปิดบัญชีครับเท่าที่ฟังเผอิญผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.ด้วยนะครับก็คงจะต้องรอมติของที่ประชุมแต่ในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยรวบรวมตัวเลขคาดว่าภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะสรุปตัวเลขได้ส่วนจะรายงานตรงต่อครม.หรือจะได้รับมอบหมายให้เปิดเผยก่อนอันนั้นขึ้นอยู่กับวันนี้วันพรุ่งนี้ในมติของคณะกรรมการกขช.ครับครับผมฮะมาถึงคุณหมอชัยในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะครับแล้วก็ได้ติดตามเรื่องนี้มานะครับถ้าจะมองกันแล้วเนี่ยความคุ้มค่าในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยคุณหมอมองยังไงครับในเรื่องนี้ครับคุณสมานครับครับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาลตั้งแต่ปี2554ครับขณะนี้กำลังเจอกับการท้าทายอย่างหนักกระแสสังคมกำลังตั้งโจทย์ว่าตกลงมันขาดทุนมหาศาลถึง 260,000 ล้านจริงหรือไม่และเวลาแรกๆเลยก็บอกว่าขาดทุนปีเดียว คือปีฮะฤดูการเพาะปลูกปี5455ครับนาปีบวกนาปัง 260,000 ล้านต่อมาพอมีคนบอกไม่ใช่ครับมันจะต้องรวม3โครงการคือนับมาจนถึงกรอบที่3ปีรอบที่1ปี5556ด้วยครับก็มีการแก้เป็นว่าไม่ใช่ปีเดียวแล้วมันเป็นการเป็น3ครอบขาดทุนสะสม260,000 ล้านคนก็บอกว่าเอ้ยคุณไปจี้ 260,000 ล้านอย่างเดียวโดยไม่ดูผลลัพธ์ที่ชาวนาได้เลยเหรอครับก็มีตัวเลขออกมาล่าสุดจากท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านว่าถ้าคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชาวนาได้ครับมันตกประมาณแค่ 86,000 ล้านแต่ขาดทุนไปถึง 260,000 ล้านหักลบมาแล้วยังติดลบสุทธิ 174,000 ล้านครับนี่คือโจทย์ที่สังคมสงสัยที่สุดต้องการคำอธิบายครับผมเองในฐานะที่ติดตามเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ผมพบว่าข้อกล่าวหาข้อวิพากษ์วิจารณ์โจมตีในประเด็นที่ล่าสุดที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพูดเนี่ยมีจุดที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างยิ่งเลยนะครับตรงไหนฮะ5จุดด้วยกันและมีจุดที่สงสัยว่าจะผิดพลาดคาดเคลื่อน1จุดจุดที่1ที่บอกว่าขาดทุนมหาศาลถึง 260,000 ล้านครับเป็นตัวเลขที่มาจากตัวเลขหลักๆ3ตัว4ตัวตัวที่1ก็คือผลการปิดบัญชีของอนุกรรมการซึ่งไม่ทราบว่าได้มาจากไหนครับแต่ว่าอ้างอิงว่าได้มาจากข้อมูลที่สืบทราบมา
ปี2554-55บอกว่าขาดทุน 43,000 ล้านปี2555นาปังขาดทุน 94,000 ล้านปี2555/56ครับเป็นฤดูการจำนำรอบแรกนะครับรวมแล้ว3ครบครบสุดท้ายนี่ 84,000 43,000 บวก 94,000 บวก 84,000 ครับเป็น 221,000 ล้านแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ทึกทักเลยครับว่านี่เป็นการขาดทุนเฉพาะราคารับจำนำข้าวเปลือกครับและระบายออกไปขาดทุนเท่านี้ยังไม่บวกค่าบริหารจัดการต้องบวกค่าบริหารจัดการไปอีก 40,000 ล้านรวมแล้วเป็น 260,000 ล้านซึ่งจุดนี้ความผิดพลาดก็คือว่าตัวเลข 43,000 ครับ94,000 84,000 นั้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่รวมค่าบริหารจัดการหมดแล้วทุกอย่างรวมอยู่นั้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นการบวกเข้าไปอีก 40,000 ล้านเป็นการบวกค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนเพื่อต้องการที่จะทำให้รายจ่ายหรือยอดขาดทุนมันท่านกำลังจะบอกว่าทำให้ดูตัวเลขมันสูงใช่ไหมค่าใช้จ่ายเหมือนกับมันสะสมมาให้มันดูสูงที่สุดครับยังเก่งถ้าสมมติว่าตัวเลขที่อ้างอิงว่าได้มาจากข้อมูลที่รั่วออกมาจากอนุกรรมการสมมติว่าถ้าจริงตอนนี้สมมติว่าถ้าจริงแต่คณะกระบวนการกำลังตรวจสอบอยู่สมมติว่าถ้าจริงมันก็รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่แล้วเต็มที่คือ220,000ล้านไม่ต้องบวกอีก40,000ล้านนี่จุดที่หนึ่งที่ผิดพลาดสองเวลามาดูรายรับของชาวนาคุณอภิสิทธิ์พูดว่าจุดที่ผิดพลาดข้อที่สองคุณอภิสิทธิ์อ้างว่าชาวนาได้ส่วนต่างของราคาจากราคาจำนำ15,000กับราคาตลาด11,000ตามการแถลงของธกส.รอยต่างมันแค่4,000บาทนะครับครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดผิดพลาดที่สองเพราะอะไรฮะเพราะราคาตลาด11,000ล้านนั้นครับเป็นราคาตลาดหลังจากรัฐบาลได้ออกนโยบายจำนำไปแล้วเริ่มรับจำนำแล้วราคาตลาดมันก็เลยยกตัวขึ้นมาจากก่อนหน้าจำนำเนี่ยมันประมาณสัก 8,000 ถึง 9ที่ความชื้น 15% นะฮะ 8,000 ถึง 9,000 เต็มที่ไม่เกิน 9,000 ครับไม่ใช่11,000นี่คือหลังจากรัฐบาลออกนโยบายจำนำราคาตลาดยกขึ้นมาดังนั้นส่วนต่างของราคาจำนำกับราคาตลาดต้องเทียบกับราคาตลาดก่อนหน้าที่จะมีโครงการจำนำนั่นก็คือเอา 15,000 ลบด้วย 9,000เพราะนั้นตัวเลขมันจะไม่ใช่ต่างกัน 4,000 มันจะต้องเป็น 6,000 นี่จุดที่1แล้วนะฮะเป็นจุดผิดพลาดที่2ข้อถัดมาก็คือคุณวิสิทธิ์บอกว่า 4,000 คูณด้วย 21.5 ล้านตันเป็น 86,000 ล้านที่ชาวนาได้ 21.5 ล้านตันนั้นเป็นปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำแค่2ครบคือฤดูกาลนาปี5455ครับแล้วก็นาปลัง55 2ครบนี้นาปี54/55 6.95 ล้านตันนาปลังปี55รับจำนำ 14.47 ล้านตันรวมแล้วประมาณ 21.5 ล้านตันจุดนี้ก็ผิดพลาดเพราะรายจ่ายคุณวิสิทธิ์นับ3ครบนับไปถึงโครงการที่3ด้วยคือรอบแรกของปี5556คุณวิสิทธิ์กลับไม่นับเวลาคิดรายจ่ายคิด3ครบเวลาคิดรายรับคิดแค่2ครบครับซึ่งปริมาณข้าวเปลือกรอบที่3เนี่ยนับตัวเลขณการปิดบัญชีวันที่31มกราคมปี56รัฐใช้เงินรับจำนำข้าวเปลือกไปประมาณ 155,000 ล้านเป็นปริมาณข้าวเปลือกอีก10ล้านตันที่เข้าโครงการดังนั้นจุดที่3ที่ผิดพลาดนี้ต้องคิด 21.5 บวกอีก10ล้านเป็นข้าวเปลือกที่ได้ราคาดีขึ้นจากการเข้าจำนำแทนที่จะเป็น 21.5 ล้านตันมันต้องเป็น 31.5 ล้านตันและต้องคูณกับ 6,000 บาทนะครับซึ่งถ้าคูณตรงนี้เข้าไปแล้วคุณสมานฮะคุณ 6,000 บาทนี่หมายถึงว่าเป็นราคาก่อนราคาต่างระหว่างประกาศที่ราคารับจำนำกับราคาตลาดก่อนมันก็กลายเป็นแทนที่จะ 4,000 คูณ 21.5 มันจะต้องเป็น 6,000 คูณ 31.5 ผลต่างที่เป็นประโยชน์ที่ชาวนาได้รับโดยตรงจากข้าวที่เอาเข้าโครงการมันจะเป็น 189,000 ล้าน 31.5 คูณด้วย 6,000 189,000 ล้านนี่เป็นความผิดพลาดข้อที่3ข้อที่4คุณสมานครับนอกจากนี้ผลประโยชน์ชาวนาเนี่ยไม่ได้ว่าได้รับจากข้าวที่ขนไปจำนำเท่านั้นข้าวที่ขายนอกจำนำราคาก็ดีขึ้นถูกไหมครับต้องในทาง profit center ต้องคิดว่าเป็นประโยชน์ชาวนาด้วยคำถามก็คือมีข้าวนอกจำนำเท่าไหร่ที่ไปขายตามโรงสีตามพ่อค้าฤดูกาลแรกปี5455นับนาปีนาปังผลผลิต34ล้านตันเข้าจำนำ 21.5 ล้านตันนะครับผลผลิตทั้งหมด34กว่าอตีว่า 34.5 หักลบกันแล้วมีข้าวขายนอกจำนำ13ล้านตันครับและในปีล่าสุดรอบแรกของ5556นาปีเนี่ยประมาณการการผลิต27ล้านตันเอาตัวเลขเข้าจำนำณวันที่31มกราคมสิ้นสุดตรงนั้นเข้าจำนำแค่10ล้านตันแปลว่าต้องมีข้าวขายนอกจำนำอีกข้าวเปลือกอีก17ล้านตัน17บวกกับ13ล้านตัน
แปลว่ามีข้าวเปลือกขายนอกจำนำ30 ล้านตัน30 ล้านตันเป็นข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกเหนียวราคาข้าวเปลือกเจ้าขึ้นมาอย่างต่ำเลยนะฮะ2,000 บาทข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกเหนียวจะมากกว่า 2,000 โดยเฉลี่ยถ้าผมตีให้ 2,500 เอา 2,500 คูณด้วย30ล้านจะได้เงินมาอีกในกระเป๋าชาวนาอีก 75,000 ล้านเอา 75,000 ล้านไปบวกกับ 189,000 ล้านที่ชาวนาได้โดยตรงจากโครงการจำนำ มันกลายเป็นตัวเลข 264,000 ล้านนี่คือประโยชน์ที่ได้โดยตรงของชาวนาพอเอา 264,000 ไปลบด้วย 220,000 แทนที่จะบอกว่าชาวนาขาดทุนโครงการนี้ขาดทุนสุทธิ 174,000 ล้านจริงๆมันต้องได้กำไร 44,000 ล้านมันตัวเลขมันผิดกันแบบ180องศาครับผมฮะยิ่งไปวันนั้นคุณสมานแต่มีพี่เดียวฮะอีกข้อนึงที่คุณอภิสิทธิ์ไม่พูดถึงก็คือรายได้ของชาวนาที่ดีขึ้น 264,000 ล้านมันจะต้องจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจหลักเศรษฐศาสตร์ต้องคูณ4เท่าก็เป็นประมาณ1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทนี่ภาษีของรัฐบาลจะได้กลับคืนมาเลยฮะผ่านทางภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% นะครับผ่านทางภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ผมประมาณแล้วเนี่ยนะครับก็130,000 ล้านเพราะฉะนั้นเอา130,000 ล้านไปบวกกับ264,000ครับรายรับผลประโยชน์จริงๆมันเป็น394,000 ล้านถ้าลบด้วย220,000แปลว่ามันต้องเหลือบวกสุทธิเป็นบวกนะฮะไม่ใช่เป็นลบครับ174,000ตัวเลข174,000นี่น่าสะใจนะจริงๆคิดให้ถูกต้องไม่บิดเบือนนะครับมันจะต้องกำไร174,000 ล้านไม่ใช่ติดลบ174,000 ล้านครับนี่คือความเห็นคือท่านอยากจะเพิ่มเติมที่คุณหมอได้พูดนะครับว่าเนื่องจากตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขทางบัญชีซึ่งมีการทำบัญชีในระบบบัญชีซึ่งพูดถึงที่มาที่ไปของต้นทุนกำไรค่าใช้จ่ายดำเนินการแล้วคนที่ทำตัวเลขไม่ได้เป็นคนอธิบายแต่คนไปเอาตัวเลขโดยมีการให้มาไปแอบลักลอบเอามาหรือไงก็ตามอันนั้นเราไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรพูดถึงก็คือว่าการอธิบายต้องอธิบายบนพื้นฐานของเหตุและผลของตัวเลขไม่ใช่ระบุเจาะจงเฉพาะว่าเห็นตัวเลขก็คือตัวเลขที่สูงแล้วมาบอกว่าคือการขาดทุนผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะครับดังนั้นวันนี้รัฐบาลจึงต้องเอาข้อมูลทั้งหมดตัวเลขทั้งหมดนะครับมาประมวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้ตรงกันเสียก่อนว่าวันเวลาและชนิดของสินค้าที่รับจำนำแล้วก็มาเปิดเผยทีเดียวจะได้หายเครือบแคลงสงสัยนะครับในส่วนที่ได้พูดถึงเนี่ยแน่นอนผลประโยชน์ตกกับชาวนานะครับแต่บางส่วนเนี่ยที่มีปัญหาที่ได้พูดกันอยู่ในสังคมเนี่ยบางทีชาวนาอาจจะไม่ได้รับเงินตรงนั้นจริงๆอย่างที่คุณวัชรินทร์เนี่ยเขาร้องเรียนมาจากบุรีรัมย์นะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะบอกว่าไม่เห็นด้วยที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากการจำนำข้าวเลยแต่ชาวนาไม่กล้าโวยนะฮะที่โรงสีเอาเปรียบนะฮะอยากให้รัฐบาลลงไปตรวจสอบทุกโรงสีตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดครับผมคิดว่าอันนึงก็คือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการแน่นอนที่สุดโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่จะต้องมีกลไกมีองค์ประกอบในการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายดังนั้นเนี่ยความรั่วไหลความบกพร่องมีแต่เราก็พยายามอุดช่องโหว่ทั้งหมดนะครับทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นรายละเอียดในการปฏิบัติแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องที่เรากำลังบอกว่าโครงการในโครงการนี้ได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์เรียนยืนยันว่าเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งต่างจากโครงการที่ผ่านๆมานะครับกับผมจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลจะทำจะวางมาตรการหรือว่าทำอย่างไรที่จะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้มีความเข้าใจมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเยอะก็ต้องให้ความจริงแล้วก็รีบเปิดเผยข้อมูลแล้วก็อธิบายเหตุและผลนะครับผมเชื่อมั่นว่าภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากนี้ 2-3 วันคงจะมีความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมคณะกรรมการคคช.วันนี้คงจะมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาครับผมนะฮะพอดีท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องไปก่อนในเบรกแรกเพราะนั้นมีคำถามผมก็จะถามตรงนี้ก่อนเลยนะครับคุณเสรีนะจากบุรีรัมย์บอกว่าโครงการนี้ดีมากแต่เสียตรงที่ปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพโรงสีจะวัดความชื้นและโดนหักเยอะนะฮะอยากให้รัฐบาลช่วยตรงจุดนี้ด้วยอยากให้ควบคุมอย่างจริงจังและเงินก็ออกช้าจริงอันนี้เราก็ได้รับข้อมูลแล้วก็มีการแก้ไขนะครับปัจจุบันก็มีตัวแทนเกษตรกรหรือชาวนาแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในจุดรับจำนำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยทันทีจริงๆมาตรฐานก็คือความชื้น 15% แน่คุณหมอที่พูดถึงคือคุณสมานครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองไม่ได้ใกล้ชิดกับชาวนาเนี่ยใช่ฮะเวลาบริโภคข่าวสารมีคนโจมตีบอกนโยบายจำนำ15,000ครับชาวนาได้จริงๆ11,000 10,000เดียวหรือ11,000ครับ
สแดงมันหายไปไหน3 4 4 5 0 0ใช่ครับนี่ครับนั่นคนพูดเนี่ยคือเจตนาบิดเบือนเพราะไอ้ข้าวที่ 15,000 นี่หมายถึงความชื้น 15% มันมาตรฐานที่วางเอาไว้ครับแต่ในโลกความเป็นจริงชาวนาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้เกี่ยวข้าวแล้วไปตากเหมือนสมัยก่อนเขาใช้รถดูดข้าวดูดแล้วไปลงสีเลยครับเวลาวัดความชื้นเนี่ยมันจะ25 27 30ครับซึ่งกติกามันมีอยู่แล้วว่าทุกความชื้นที่เกินกว่า 15% ที่จะได้ 15,000 นั้นทุกๆ 1% จะตัดน้ำหนัก15กิโลยกตัวอย่างนะฮะคุณสมานถ้าเกิดไปวัดความชื้นได้30แปลว่าเกินไป 15% เอา15คูณ15เพราะ 1% ตัด15กิโลต้องตัดไป225โลข้าว1ตันที่ความชื้น30ถ้าจะแปลงมาเป็นความชื้น 15% มันจะเหลือ 1,000 กิโลลบ225จะได้น้ำหนัก775เอา775กิโลจุด75 775คูณ 15,000 ได้ 11,470 นั่นก็คือตามข้อเท็จจริงแต่คนที่ต้องการจะบิดเบือนอาศัยช่องทางช่องว่างรูโหว่ที่ว่าคนเมืองไม่รู้เรื่องก็มาบิดว่าเฮ้ยชาวนาได้เงินไม่จริงได้เงินหมื่นกว่าบาทที่หายไปคือทุจริตคอร์รัปชันผมถือว่าการวิจารณ์อย่างนี้เนี่ยเป็นการวิจารณ์ซึ่งในมุมมองผมนักวิชาการครับผมว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมครับผมน่าจะได้เข้าใจตรงกันนะคุณอภิชาตินะจากนนทบุรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการค้าขายต้องได้กำไรถ้าเข้าใจรัฐบาลเพราะโครงการนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนะอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นนะฮะจากคนเชียงใหม่นะบอกว่าโครงการนี้ดีมากแต่รัฐบาลจำนำในราคาสูงทำให้รัฐบาลขาดทุนมีคนพูดถึงว่าต่อไปควรจะจำนำแค่หมื่นเดียวผมขอนิดนึงครับนิดเดียวครับเป็นยังไงจริงๆไอ้ตัวเลขที่ว่าขาดทุนเนี่ยที่จริงต้องพูดว่านี่คือการลงทุนสุทธิของภาครัฐ220,000 ล้านสำหรับผมนะผมบอกว่าผมถามหน่อยว่ากระทรวงศึกษาปีนึงใช้งบ460,000ล้านให้การศึกษาพี่น้องประชาชนทุกปีเคยได้รายรับไหมฮะไม่เคยทำไมคนไม่ถามว่านี่อย่างนี้ไม่ขาดทุน460,000แล้วฮะคนก็บอกนี่คือการลงทุนงบประมาณสาธารณสุขดูแลประชาชนกองทุนสุขภาพแห่งชาติ120,000ล้านไม่เคยได้กับเราบอกเราลงทุนเพื่อสุขภาพประชาชนไอ้นี่เป็นโครงการเพื่อยกระดับฐานะเศรษฐกิจของพี่น้องชาวนา10กว่าล้านคนนะครับคือสูงหรือไม่สูงคุณสมานครับผมคิดว่าต้องดูราคาตลาดการขายตลาดโลกเป็นหลักถ้าวันนี้ราคาตลาดโลกราคาข้าวสูงมากกว่านี้เหมือนสมัยหนึ่งซึ่งเราเคยมองว่าราคาข้าวสูงมากราคานี้ยังต่ำไปด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูเพียงว่าเรากำหนดราคาเราพิจารณาแล้วความเหมาะสมว่าพี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพียงพอแล้วก็รัฐบาลรับภาระในเรื่องเหล่านี้ได้ครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็มีเสียงกันพูดถึงว่าขนาดจะให้ลงมาเหลือ10,000ได้ซ้ำไปนะฮะตอนนี้เอาละครับเหลืออีก1นาทีที่เหลือในช่วงต้นนี้นะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้ฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงนี้ก่อนครับก็ต้องเรียนยืนยันอีกครั้งนะครับว่านโยบายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศแล้วก็ดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรหรือพี่น้องชาวนาเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์แล้วก็อย่างที่คุณหมอได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์นะครับมันจะส่งผลในภาพรวมของประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างผมคิดว่าในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติเราก็มีการแก้ไขนะครับแล้วมีการปรับปรุงในเรื่องของกำไรขาดทุนเนี่ยกำลังพูดกันอยู่ในเรื่องตัวเลข รัฐบาลก็จะรีบชี้แจงในเรื่องของตัวเลขแล้วผมเรียนยืนยันนะครับว่าตัวเลขที่รัฐบาลใช้จ่ายไปเนี่ยนะครับอย่าคิดว่ามันต้องเป็นกำไรนะครับแต่จะมากหรือน้อยความเหมาะสมแค่ไหนเนี่ยนะครับหลังจากชี้แจงแล้วผมคิดว่าจะมีการตัดสินใจจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นสมควรกับรัฐบาลหรือไม่อย่างไรครับเอาละครับนะฮะวันนี้ทางรายการมองรัฐสภานะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับต้องขอโทษนะครับต้องขออนุญาตไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมานะฮะพบกันในช่วงที่2ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมตัวนี้เราพักกันสักครู่นะครับข้าวผัดแห้งๆจานหนึ่งทำให้พวกเราอิ่มใจไปตลอดชีวิตบ่ายวันนั้นหลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าวไปถึงโรงครัวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะก็ตักมากินกันแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักเสียงนั้นสะท้อนเข้าไปในหัวใจส่งมันถึงพระเจ้า
าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไรก็ได้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานกระทรวงพลังงานคุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้นักการเมืองที่ไม่โกงไม่เอาเงินภาษีเงินของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิดที่เคยยอมรับและนิ่งเฉยต่อไปนี้เราจะยืนอยู่บนความถูกต้องเราจะไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูผู้คนและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ทันสมัยชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-244-2296 02-244-2302 www.parliament.go.th www.tvparliament.net และ www.radioparliament.net หมดเขตส่งผลงาน30มิถุนายนนี้สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในระดับท้องถิ่นการตรากฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้สู่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดใกล้ชิดประชาชนเพื่อการเมืองที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมสถานีที่จะทำให้คุณได้รับรู้เรื่องราวในแวดวงรัฐสภาครบถ้วนทุกเนื้อหาด้านนิติบัญญัติเพียงรับชมผ่านการรับสัญญาณดาวเทียมไทย5ได้ทั้งระบบ KU band และ C band โดยรับชมระบบ KU band ได้ที่ frequency 12355 MHz symbol rate 30000Polarization Horizontal และระบบ C band ทาง Parliament TV ได้ที่ Frequency 3440 MHz Symbol Rate 26667 Polarization Horizontal ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความถี่ของเราเป็น Free to Air ไม่มีการ Scamble และเพิ่มความสะดวกในการรับชมได้มากขึ้นด้วยการรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tvparliament.netPTV สื่อนิติบัญญัติโทรทัศน์รัฐสภาลับมาพบกับช่วงที่2ของมองรัฐสภานะครับแต่ในช่วงนี้เราอยู่กันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับและสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz นะครับจนถึงเวลา 10 นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมยังอยู่กับท่านหมอชัยวัชรงค์นะครับและอีกท่านนึงนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับเราตอนนี้นะครับขอต้อนรับท่านส.ส.นิยมช่างพินิจนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก็ได้มาพูดคุยกับเราอีกท่านนึงนะครับท่านส.ส.นิยมเป็นผู้ที่ได้จับดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดนะเป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยากให้พูดโดยภาพรวมของเรื่องของการรับจำนำข้าวสักนิดนึงก่อนฮะตอนนี้คือวันนี้เองก็อยากจะอธิบายนะครับว่าภาพรวมผมว่าทุกพื้นที่นะครับนะครับโดยการปลูกข้าวเนี่ยโดยเฉพาะโครงการรับจำนำเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญในถามว่าประชาชนนี่พึงพอใจไหม
ผมเรียนนะครับว่า 80-90% พึงพอใจ อาจจะมีบ้างเป็นบางส่วนนะครับก็ยังติดปัญหาบ้างนะครับในเรื่องทางการปฏิบัติที่ว่ามีคำถามเช่นอาจจะเงินล่าช้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็ด้วยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามนะครับอุดช่องโหว่ว่าที่มีช่องทางไหนที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็พยายามช่วยอุดช่องว่างตรงนั้นนะครับก็ทำให้เกษตรกรมีผลกระทบบ้างเกิดความล่าช้าบ้างนี่มันเป็นนโยบายนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติแต่สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยอย่างที่พี่น้องหรือว่าอาจจะสื่อมวลชนอาจจะถามว่าเกษตรกรเนี่ยแบบรัฐบาลเนี่ยใส่คอมเมนต์กันเข้าไปเนี่ยให้ชดเชยให้เกษตรกรตันละ 15,000 บาทนะครับแต่พอไปถึงมือเกษตรกรได้รับ 11,000 12,000 อย่างเงี้ยนะครับผมเรียนให้ทราบว่าผมว่าพี่น้องเกษตรกรเข้าใจเขาเข้าใจครับตัวนี้ไม่ต้องมาพูดหรอกครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเองอ่ะที่เขากำหนดว่า 15,000 บาทเนี่ยคือข้าวความชื้น 15% นะครับข้าวถ้าความชื้นบวก1เนี่ยนะครับจะหายไปก็เท่ากับ15กิโลอย่างเนี้ยเขารู้ครับ 1.5 โลถ้าความชื้นบวก1นะครับข้าวที่หายไปเลยนะ 1.5 กิโลถ้าความชื้นหายไปบวกขึ้นมา 10% เนี่ยนะครับเขาก็บอกถ้างั้นก็เกษตรกรเขารู้เอ๊ะฝนตั้งข้าวมาปิกเนี่ยก็เกี่ยวเปียกๆสิคือพี่รัชนาเนี่ยเข้าใจนะครับเขารู้นะครับถ้าไปนั่นก็เกี่ยวแล้วเอาน้ำฉีดใส่เข้าไปดิครับแล้วก็ไปชั่งแล้วก็ว่ากันอย่างเงี้ยเขารู้ครับผมไปพูดบอกว่าเอ๊ะข้าวน้ำบอกว่าทำไมไม่ถ้าไปถามบอกทำไมไม่ได้15,000ผมไม่ได้เอาน้ำฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยมันเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาเรื่องของความชื้นนะครับครับผมบางทีสังคมอาจจะมองว่าเอ๊ะจริงๆชาวนาเนี่ยนะครับอาจจะมีกลุ่มเดียวเท่านั้นเองที่ได้รับประโยชน์นะฮะเป็นชาวนาที่ร่ำรวยมีพื้นที่มากมายเป็นผืนเป็นร้อยเป็นพันไร่กับชาวนาอีกกระจุกนึงเนี่ยนะฮะมีพื้นที่ทำนาแค่ทำมาหากินเท่านั้นเองคืออันนี้ไม่จริงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยชาวนาบางส่วนเนี่ยเขาก็ปลูกข้าวเขาไว้กินครับเขากินเขาก็ลดต้นทุนเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าไปร่วมโครงการรับจำนำครับส่วนที่ไปร่วมโครงการรับจำนำเนี่ยได้หมดได้หมดครับตรงนี้ได้หมดและอีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำเนี่ยราคาถ้าไปซื้อขายกันธรรมดามันก็ยกระดับสูงขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราอัพราคาขึ้นมา15,000เนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมไม่จำนำที่12,000-13,000ล่ะอย่างเงี้ยนะครับที่มีกระแสเข้าถ้าเราไปจำ12,000-13,000นะครับมันก็ต้องลดตัดลงมาเองทำให้ราคาตลาดถูกกดลงมากดลงมาเองนะครับเพราะนั้นในคนที่ไปจำนำเนี่ยความชื้นก็ถูกลบกบหนี้กันไปมันก็เหลือต่ำลงมาอีกนะครับมันเป็นเรื่องที่ชาวนาเข้าใจนะครับครับผมฮะในประเด็นเหล่านี้คุณหมอมีมุมมองไงฮะผมมองนี้ครับคือคนที่บอกว่าชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์บนข้อมูลที่คาดเคลื่อนนะครับคือถ้ามาดูคำนวณชาวนา3,700,000ครัวเรือนชาวนาที่ปลูกข้าวไว้ในพื้นที่น้อยๆครับไม่พอไม่เหลือข้าวจำนำเนี่ยจะมีแค่60,000กว่าครัวเรือนครอบครัวของชาวนามีประมาณ 3.5 คนคนหนึ่งบริโภคข้าวสารประมาณ150กิโลต่อคนครับแปลงเป็นข้าวเปลือก231กิโล231กิโลคูณด้วย 3.5 คนตกประมาณ800กิโลไม่เกิน900โลนะครับถามว่าที่นา1ไร่ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศอย่างแย่ๆก็461กิโล2ไร่ก็900กิโลครับเพราะฉะนั้นคนที่จะปลูกไว้เหลือแค่พอกินไม่พอไปจำนำเนี่ยจะต้องเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวไม่เกิน2ไร่ตัวเลขน้อยมากตัวเลขไม่เกิน2ไร่เนี่ยมีอยู่ 60,000 กว่าครัวเรือนจาก 3,700,000 ครัวเรือนแล้วที่บอกว่าผลประโยชน์ตกอยู่กับเศรษฐีปรากฏว่าชาวนาที่มีที่ดินเกินกว่า40ไร่จนถึงประมาณสัก100ไร่บวกมีเท่าไหร่รู้มั้ยครับมีแค่ 70,000 กว่าไร่2หัวกับท้ายครับนะครับมีแค่แสนกว่าอีก 3,600,000 ครัวเรือน 3,500,000 กว่าเขามีที่ดินอยู่ประมาณอยู่กลางๆแล้วที่บอกว่าพวกนี้ร่ำรวยไม่จริงหรอกครับ40ไร่เนี่ยพอไปบอกชาวนาทำนา40ไร่เป็นคนรวยนี่ก็หัวเราะถ้าไม่แทรกแซงนะอะไรจะเกิดขึ้นสสพินิจจะรู้ดินะครับตอนนั้นสสท่านสนนิยม40ไร่เนี่ยถ้าไม่จำนำนะฮะไร่นึงอย่างเก่งก็ได้สัก70ถังโดยเฉลี่ย70ถังขายได้ 7,000 ได้เงินมา 49,000 เอ้ย 4,900 ต้นทุน 4,000 เหลือ900 40ไร่ได้ 36,000 ต่อ6เดือนนะครับครับ 36,000 6เดือนเดือนละ 6,000ต้องเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว 3.5 คนมันจะรวยได้ยังไงครับอันนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่1รู้ไม่จริงแล้วตั้งอยู่บนอคติด้วยจึงสื่อความหมายแล้วพลอยให้ทำให้พี่น้องประชาชนที่ไม่เข้าใจพอบริโภคข่าวสารผิดๆบ่อยๆเข้าก็กลายไปเรียกว่าทึกทักอะไรว่าโอ้ยโครงการนี้นะฮะชงลูกเพื่อเข้าทางในทุนชาวนาไม่จริงครับมันเป็นเรื่อง
การให้ร้ายกันครับผมฮะในพื้นที่ของพิษณุโลกเองครับผมเป็นฮะชาวนามีความพอใจพอใจครับมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ที่มาคุยกับท่านสสถึงโครงการรับจำนำก็พอใจครับพอใจมากเพราะว่าสิ่งสำคัญเองมันเป็นการยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตของชาวนาครับนะครับที่ขายข้าวได้หมื่นกว่าบาทเนี่ยนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญเองเนี่ยถ้าเราคิดต้นทุนกันจริงๆอย่างที่ท่านหมอชัยเนี่ยไปนะครับว่า1ไร่เนี่ยชาวนาเขาไม่ได้ข้าวได้เกวียนกว่าได้ตันกว่านะครับนะครับถ้าหากวันนั้นก็ได้70ถัง8 700โล800โลอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนเขาก็สูงนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญเองเนี่ยบางพื้นที่เองเนี่ยรัฐบาลเองถึงพยายามที่ว่าจะอะไร 350,000 ล้านที่เกี่ยวกับบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะไปช่วยเหลือชาวนานะครับเกี่ยวกับป้องกันเรื่องของปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยเนี่ยเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเพราะนั่นเองเนี่ยผมเชื่อได้ว่า 60-70% เนี่ยพี่น้องที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตรส่วนใหญ่ก็คือชาวนาก็พอใจคุณภาพชีวิตชาวนานะครับครับผมฮะคนสุราษฎร์นะฮะมีคำถามมาครับเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้นะฮะคนสุราษฎร์นะครับบอกว่าถ้าขาดทุนก็ให้ทบทวนให้ต่อยอดนโยบายในเชิงระบบนะเพื่อแก้ปัญหาเกษตรเช่นทำยุทธศาสตร์ปีแห่งการเพิ่มผลผลิตหรือทศวรรษแห่งการเพิ่มผลผลิตเช่นกองทุนแม่ปุ๋ยแห่งชาติหรือจำนำข้าวแลกแม่ปุ๋ยกับต่างประเทศผมอย่างนี้ครับครับถึงแม้ผมจะพูดไปในช่วงเบรกแรกครับว่าโครงการนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งไม่ใช่ขาดทุน 174,000 ครับกำไร 174,000 ล้านแต่ถึงแม้จะดีขนาดนี้ผมยังมีความเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรจะหยุดนิ่งในการพัฒนาโครงการครับผมเห็นด้วยว่าระยะยาวเนี่ยจะให้ราคาจำนำสูงๆไปตลอดถาวรเนี่ยอาจจะไม่ได้จะต้องพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตต่อไร่อันนี้เห็นด้วยครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณสมานครับพี่น้องชาวนาถูกทอดทิ้งมา 30-40 ปี 2-3 ชั่วอายุคนเขาเหมือนคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนเพียบอยู่บนเตียงนะครับถ้าไปใช้โครงการยกระดับประสิทธิภาพกว่าจะได้ผลพอดีชาวนาอยู่ไม่รอดมันต้องระยะสั้นต้องทำให้ชาวนาเขาฟื้นขึ้นมาก่อนให้น้ำเกลือให้ยาบำรุงฟื้นขึ้นมายืนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าจะพัฒนาผลผลิตอย่างไร อันนี้ผมว่ารัฐบาลคือวางแนวทางแบบคนรู้จริงคือคนเคยทำงานจริงครับถ้าเป็นพวกนักทฤษฎีนะครับไม่เคยทำงานจะพูดอย่างนี้ครับจะให้ปลาไปทำไมต้องให้เบ็ดตกปลานี่คือพูดแบบเท่แต่เป็นนักทฤษฎีไม่ใช่นักปฏิบัติครับผมฮะผมคุณปิยะเชิญนะผมถามสิครับว่าพวกในทุนที่มีนาเยอะๆเนี่ยครับเขาซื้อนามาจากไหนก็ซื้อมาจากชาวนาทำไมชาวนาถึงขายนาให้กับในทุนถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าไปดูแลหรือเข้าไปที่วัดจะช่วยเหลือ คุณภาพของชีวิตชาวนาเนี่ยเขาก็ขายหมดพอขายหมดก็อพยพมาอยู่กรุงเทพมารับจ้างอย่างเงี้ยวันนี้เองจะเห็นได้ว่าพี่น้องเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่กลับไปละกลับไปพื้นที่ไปทำนาเพราะนั้นเองถ้าจะบอกว่าในทุนเพราะว่าในทุนซื้อนามาจากไหนก็มาจากชาวนานะครับครับผมนะคุณปิยนุชนะจากกรุงเทพบอกว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับยางโลละ100ข้าวโลละ20ไม่เห็นชาวนาออกมาประท้วงอยากให้นำเงินสนับสนุนนะฮะหรือว่าเงินที่ไปสนับสนุนทีวีมาอุดหนุนชาวนานะฮะจะดีกว่านะครับคุณสมานผมตั้งข้อสังเกตนิดเดียวนะครับชาวนาได้ผลประโยชน์มหาศาลอย่างนี้แต่ราคาข้าวสารบริโภคในประเทศยังแทบไม่ขยับฝีมือไหมครับครับผมต้องยกย่องเลยนะฮะสมมติถ้าปล่อยไปตามกลไกการตลาดเสรีครับข้าวเปลือก15,000นะครับรับรองข้าวสารแพงกว่านี้แพงกว่านี้แน่นอนนี่ข้าวสารกลับยืนอยู่ได้นี่แปลว่าอะไรฮะจะไม่ให้คะแนนกันบ้างเลยเหรอผมมองอย่างคนเป็นกลางนะครับผมว่าสุดยอดของการบริหารเอาละรูรั่วมีต้องไปแก้จะสามารถให้เงินชาวนาได้สูงขนาดนี้โดยผู้บริโภคแทบไม่เดือดร้อนก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคือข้าวของชาวนาที่ออกมาเนี่ยบางพื้นที่เนี่ย1ปีเนี่ยเขาทำได้3รอบนะครับต่อนา1แปลงแต่ว่ารัฐบาลเองช่วยแค่ปีหนึ่งเนี่ยช่วยแค่2รอบต่อนา1แปลงเพราะเดิมคนที่ทำที่ซอฟที่3เนี่ยเขาก็ขายนอกระบบนะครับตรงเนี้ยต้องเข้าใจพอขายนอกระบบเนี่ยส่วนหนึ่งก็ที่ราคา15,000เนี่ยก็ทำให้ดึงราคาตรงนี้ขึ้นมานะครับช่วยเหลือทำให้ตลาดราคาตลาดสูงขึ้นยกขึ้นได้ครับคุณนิวัฒน์นะจากอุดรธานีบอกสนับสนุนนะฮะให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการจำนำข้าวต่อไปนะฮะเพื่อชาวนาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นความคิดเห็นคุณเจริญนะกทมอาจจะมองต่างนิดนึงทำไมใช้คนพวกเดียวกันมาตรวจสอบเรื่องจำนำข้าวมีครับตอบไหมก็ผมว่ามันเป็นภารกิจที่รัฐบาลรับผิดชอบรัฐบาลก็ต้องใช้กลไกที่มีอยู่แล้วคือข้าราชการเนี่ยไม่ว่าใครจะสับกันขึ้นมาเป็นรัฐบาลครับเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาถูกไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าคนมีอคติกับฝั่งไหนในภาคการเมือง
เวลาข้าราชการทำหน้าที่ในยุคของรัฐบาลฝั่งที่ตัวเองไม่ชอบครับก็จะตั้งข้อสงสัยว่าข้าราชการเนี้ยเป็นพวกเดียวกันแต่เวลาอยู่ฝั่งตัวเองก็จะบอกข้าราชการเที่ยงธรรมอย่าแทรกแซงคือมันเป็นเรื่องของอคติครับในครับผมนะฮะอันนั้นเนี่ยคุณจำลองแสดงความคิดเห็นมาเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่บอกว่าชาวนาได้แค่12,000นะฮะไม่ใช่15,000นะครับแต่โรงสีไปเบิกกับรัฐบาลได้ถ้าใช้3 บาททุกรายอยากให้รัฐบาลตรวจสอบด้วยมันเนี่ยตรงนี้ยังไงเนี่ยมีพี่น้องประชาชนครับโรงสีต้องไปอบคือค่ามา1,000 กิโลที่ความชื้นสมมติว่า 25% ชาวนาได้ไป 12,750 นะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยโรงสีได้เข้าไปมา 15,000 ได้เข้าไป 10,000 ได้เข้าไป 1,000 กิโลฮะแต่ 1,000 กิโลความชื้นน่ะ25ต้องไปอบให้เหลือความชื้น15พอเหลือความชื้น15ข้าวจาก 1,000 กิโลมันจะเหลือ850 กิโล850กิโลเวลาไปเบิกกับรัฐบาลก็เบิก 1,000 กิโลได้15,000เข้าบัญญัติยางเลยฮะ850กิโลก็เบิกได้ 12,750 เหมือนกันนะครับคืออย่างที่ผมความชื้นมันต่างกันครับก็อย่างที่ผมอธิบายเนี่ยพอเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับแล้วก็น้ำฉีดไปในรถบรรทุกอ่ะแล้วก็เข้าไปชั่งแล้วอย่างเงี้ยแล้วไอ้พวกผู้ประกอบการโรงสีเขาจะอยู่ได้ไหมเหมือนกันนะครับเพราะเราก็ดูช่วงเกี่ยวข้าวตอนที่ฝนตกสิให้ข้าวมันชื้นสูงสิแล้วก็ไปขายแล้วก็ไปบอกว่าให้ได้15,000ความเข้าใจของพี่น้องที่ถามมาเนี่ยเหมือนเข้าใจคาดเคลื่อนครับคือพอได้12,000แต่ไปเบิกกับรัฐบาล15,000ไปเบิก15,000แต่15,000ต่อตันแต่ข้าว1,000 กิโลที่มาจากชาวนาเนี่ยเวลาไปอบแล้วมันเหลือไม่ถึงพันมันเหลือต่ำกว่า1,000 กิโลครับก็หมายถึงว่าต้องสรุปข้าวที่อบแล้วให้เหลือความชื้น 15% มาตรฐานจะเบิกได้รัฐบาลจะจ่ายเฉพาะความมาตรฐานนะครับเข้าใจตรงนี้ตรงกันว่าจะจ่ายเฉพาะความชื้นมาตรฐานเท่านั้นแต่การเข้ามาเนี่ยอยู่ที่กระบวนการลงสีแล้วล่ะนะฮะเอาละครับเข้าใจตรงกันคุณวิทยาดาสมุทรปราการขณะนี้ปัญหาอยู่ที่บางโรงสีนะครับกำลังถึงโรงสีคือคู่กรณีพ่อค้าส่งข้าวออกต่างประเทศไม่สามารถรับซื้อข้าวจากชาวนาได้เพราะนำมาจำนำกับรัฐบาลหมดถ้าราคาจำนำแพงพ่อค้าซื้อไม่ได้เรื่องผลกำไรขาดทุนต้องตรวจสอบแบบนักบัญชีเอาเกณฑ์มาตรฐานค่าเสื่อมราคาระบบตรวจสอบสากลมาใช้ด้วยก็เนี่ยครับอนุกรรมการปิดบัญชีเขาก็ทำแบบมืออาชีพทางด้านบัญชีครับแต่ผมขอเน้นนะครับนี่คือนักบัญชีปิดบัญชีเขาจะมองทุกอย่างในเทิงไลน์ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยข้าวในสต็อกก็จะตีราคาให้ต่ำๆไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาที่อ้างกันว่าขาดทุนเท่านี้เนี่ยให้ถือว่าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าสถานการณ์เลวร้ายสุดๆแล้วในความเป็นจริงมันจะไม่มีทางต่ำไปกว่านั้น มันเป็นนโยบายสาธารณะนะถ้าผมมุมมองผมนะเรียกพับปิดเซอร์วิสเนี่ยนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยผมว่ามันผมไม่น่าจะมาพูดถึงเรื่องขาดทุนเรื่องอะไรนะครับก็เหมือนไอ้โครงการประกันรายได้ถามว่าขาดทุนไหมไม่มีอะไรที่ได้คืนมาเลยก็เหมือนกันถ้ามองเงี้ยแต่ก็เป็นการยกระดับชาวนาก็คือเติมเม็ดเงินให้กับชาวนาครับนะฮะคุณไพบูลย์นะบอกว่าถ้าโครงการรับจำนำข้าวดีจริงก็อยากให้ทำต่อและอยากให้ทำด้วยความยุติธรรมทำต่อและควรจะต้องพัฒนาครับเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเลยครับคุณนรินทร์จากอยุธยานะครับบอกว่าฝ่ายค้านรัฐบาลนักวิชาการมีข้อมูลน่าจะเป็นคนละอย่างนะฮะเราจะเชื่อข้อมูลฝ่ายไหนดีก็จากตอนต้นที่ผมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับที่ผมวิเคราะห์คุณสมานครับต่อให้ข้อมูลที่ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ไม่เอาตัวอื่นเลยนะฮะเอาตัวเลขที่บอกเนี่ยว่าที่ท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพูดเนี่ยเอาตัวเลขนั้นเลยครับเราวิเคราะห์จากตรงนั้นก็เห็นแล้วครับว่ามีจุดผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับ 4-5 จุดครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะผิดพลาดได้แล้วผลลัพธ์มันออกมามันไปแบบเรียกว่าขาวเป็นดำดำเป็นขาวครับก็ต้องใช้วิจารณญาณนะฮะท่านพี่น้องประชาชนที่ชมรายการเนี่ยได้รับข้อมูลทุกฝ่ายนะฮะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลหรือผู้เกี่ยวข้องท่านก็ต้องวิเคราะห์ดูนะครับว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคุณสุพัฒน์นะชาวนาไม่เข้าใจกับคำพูดของคุณหมออยากให้อธิบายให้ละเอียดไม่ทราบว่าคำพูดช่วงไหนยังไงเหมือนกันนะครับไม่ได้บอกมาถ้าอธิบายละเอียดต้องใช้เวลาชั่วโมง เป็นเรื่องของความชื้นนะครับเรื่องของที่ว่า15,000แล้วก็ชาวนาได้11,000-12,000อะไรเนี่ยครับผมนะเดี๋ยวผมเคยอภิปรายในสภานะครับแล้วก็ผมก็เคยขึ้นแผ่นชาร์ตเป็นตัวเลขนะครับเกี่ยวกับเรื่องหักลบกบนี่เรื่องของความชื้นเนี่ยครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเองเนี่ยมันก็ต้องใช้อธิบายว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยข้าวที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าราคา15,000ที่ความชื้น 15% ใช่ไหมครับแต่ถ้าข้าวความชื้นเนี่ยบวกขึ้นมา1เนี่ยนะครับข้าวเราก็จะหายไปใช่ 1.5 กิโลนะครับหรือเท่ากับถังครึ่งครับแต่ที่คุณหมอใช้บอกว่าถ้าความชื้นมันบวกขึ้นมาเป็น25ล่ะมันก็บวก10
นะครับเท่ากับหายไป15กิโลนะครับอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นหลักง่ายๆเลยอันนี้เข้าใจตรงกันผมพยายามอธิบายเข้าใจครับคุณร่มรื่นนะฮะจากระยองนะฮะบอกว่ารัฐบาลต้องชี้แจงอย่างนักวิชาการอิสระผู้นี้นะครับหมายถึงคุณหมอนะฮะครับคุณเกษมสงขลานะฮะบอกว่าอย่างนี้เป็นเจ้าของโรงสีข้าวครับยืนยันว่ามีการนำข้าวมาเวียนเทียนจำนำขณะนี้โรงสีไม่ได้รับเงินส่วนต่างจากรัฐบาลการเวียนเทียนนี่สำหรับผมนะผมมองผมเชื่อเลยนะฮะว่าใครมาบอกว่าไม่มีรั่วไหลผมไม่เชื่อผมเชื่อว่ามีแต่ประเด็นก็คือมีเท่าไหร่มีมากอย่างมีนัยสำคัญจนเป็นเหตุให้ความคุ้มค่าหรือสัมฤทธิ์ผลของโครงการรับจำนำมันติดลบหรือไม่ครับคือเหมือนเรามีบริษัทตั้งบริษัทมาทำกำไรปีสิ้นสุดปีกำไร10ล้านบาทปรากฏมีคนบอกว่ารั่วไหลไป2ล้านคุณสมานจะปิดบริษัทเลยไหมฮะมันก็ต้องไม่ปิดถูกไหมครับเพราะมันยังกำไรดีอยู่มันก็ต้องไปหาวิธีปรับปรุงอุดรูโหว่ฉันใดก็ฉันนั้นโครงการรับจำนำข้าวมันจะต้องมีจุดมีจุดอ่อนบ้างนะครับรั่วไหลบ้างตรงไหนแต่ว่าการรั่วไหลนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ทำมันถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ถูกไหมครับก็ต้องไปตรวจสอบคือหลักการก็คืออย่าเอาประเด็นรองขึ้นมาเป็นประเด็นหลักอย่าเอาเรื่องกระพี้มานำหน้าเรื่องแก่นเรื่องแก่นคือความคุ้มค่าของโครงการเรื่องหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆถ้ามีมันภัยทำให้สาระสำคัญของโครงการมันบิดเบือนไปหรือไม่ถ้าไม่ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดภาคปฏิบัติที่ต้องไปหาวิธีอุดรูโหว่เอาครับก็ต้องดำเนินไปคู่กันไปคู่กันฮะอะไรที่ทุจริตเราก็ต้องจัดการในเรื่องนั้นรัฐบาลนี่จับคดีทุจริตต่างกรรมต่างวาระ 1,848 รายมันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นข่าวชาวบ้านนะฮะจากพิษณุโลกฮะหัวท่านบดีนะครับบอกที่ผ่านมานะมักมีปัญหาเรื่องใบประทวนได้ช้าหรือนำไปขึ้นเงินไม่ได้นี่ครับก็เนี่ยก็ประเด็นผมก็ฟังเรื่องนี้มันนานแล้วเหมือนกันนะครับก็ยอมรับไม่จบสิ้นนะครับยอมรับก็จริงมีปัญหาเรื่องความล่าช้าของใบประทวนเนี่ยส่วนหนึ่งเองเนี่ยที่สำคัญเองเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยที่ว่ารัฐบาลเองพยายามที่จะตั้งกฎเกณฑ์กติกาไว้ว่าถ้าสมมติว่าถ้าไม่เกินวงเงิน500,000นะครับก็สามารถที่จะรับออกใบเป็นทุนแล้วก็ธกส.ก็จ่ายเงินได้เลยแต่มีบางส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเขากำหนดไว้ว่า960กิโลไอ้ก็690กิโลประธานไพ่นะครับ690กิโลต่อไร่อย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งก็มีส่วนเกินเพราะส่วนเกินนี่รัฐก็บอกว่าเอ้าบวกให้อีก 20% นะครับก็อย่างนี้นะครับพอส่วนเกินนี่ก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าสิ่งบัดนี้ก็มีการร้องเรียนว่าข้าวเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทำไม่ถึงทำ10ไร่เนี่ยได้10เกียนเป็นไปไม่ได้มีการร้องเรียนว่าไปเอาข้าวของที่อื่นหรือของไปซื้อข้าวที่อื่นแล้วเอามาสวมสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลเขาก็ตั้งกฎขึ้นมานะครับต้องมีการตรวจสอบคณะกรรมการอำเภอมีเกษตรอำเภอมีธกส.มีอะไรอำเภอตรวจสอบแล้วก็มาเข้าอนุจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับเพราะเกิดความล่าช้าผมเองก็พยายามประสานนะครับโดยเฉพาะภาครัฐบาลเองที่พยายามที่สร้างกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเนี่ยตรงไหนที่มันพอจะลดช่องว่างตรงนี้ได้ก็ให้ลดนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยพอนำข้าวไปเนี่ยยอมรับนะครับเป็นเดือนก็มีใช่ครับยอมรับจริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรก็ต้องการใช้เงินนะครับง่ายๆให้คุณหมอเชิญนะผมพบว่าคือผมใกล้ชิดกับชาวนาผมมีกิจกรรมส่วนตัวที่ผูกพันกับชาวนาอ๋อครับผมพบเลยว่าพอไปถึงภาคปฏิบัติเนี่ยมันมักจะมีปัญหาว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นนั้นๆมีความเข้าใจไม่แตกฉานในแนวนโยบายนี่คือปัญหาทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญครับจึงไประบวกกับทัศนคติที่กลัวผิดระบบราชการกลัวผิดพลาดมากก็ต้องยกการ์ดสูงไว้ก่อนทำให้หลายเรื่องเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบตามสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับนี่หนึ่งแล้วครับสองพอเวลาเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคการปฏิบัติไม่ใช่ระดับนโยบายครับมันไม่มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเป็นทางการผิดแล้วผิดเลยผ่านเลยไปครับชาวนาคนไหนโชคไม่ดีโชคร้ายไปเจอความผิดพลาดก็ไม่สามารถทวงคืนค้างตึงอยู่อย่างนั้นนะฮะมันจะต้องผมอยากเสนอนะในเวทีนี้เลยครับว่าถ้ารัฐบาลกรุณาพิจารณาตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวเวลาใครเสียสิทธิ์อย่างไม่ควรจะเสียที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติคลาดเคลื่อนไปจากนโยบายให้ไปร้องเรียนและบันทึกเอาไว้แล้วมารวบยอดที่หลังคืนความเป็นธรรมให้เขาอย่างนี้ชาวนาจะพอใจครับผมเพราะนั้นจริงๆในเรื่องนโยบายความชัดเจนเนี่ยผมว่าน่าจะต้องทำให้กระจ่างเพราะถือว่าเขาเป็นคนที่พบกับชาวนาโดยตรงมีปัญหานะฮะผมเห็นใจนะเกษตรกรที่ว่าข้าวไปแล้วก็เงินราชาเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยเห็นใจนะครับคุณบุญช่วยนะฮะหนองแขมบอกว่าเห็นด้วยกับโครงการจำนำข้าวแม้จะถูกหักความชื้นบ้างแต่ก็ยังได้อยู่นะฮะโครงการนี้ทำให้โรงสีได้กำไรน้อยลงนะฮะจึงออกมาต่อต้านนะครับ
ดังนั้นตรงนี้พลรตรีมีนะจากพระนครศรีอยุธยาการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานั้นคือการก่อการดีฉันใดการก่อวินาศกรรมบ่อนทำลายนะและกลุ่มโจรนั้นก็ก่อการร้ายฉันนั้นจิตวิญญาณของคนนะฮะไปสวรรค์คนเลวจะไปนรกอันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้ความคิดเห็นมานะครับอีกคำถามหนึ่งนะคุณสุราถ้าขาดทุนจริงก็ให้ทบทวนโครงการนะครับและต่อยอดนโยบายที่เป็นระบบในการแก้ปัญหาทั้งระบบนะโดยทำเป็นปีแห่งการเพิ่มผลผลิตหรือทศวรรษแห่งการเพิ่มผลผลิตผมเองเนี่ยคุณสมานครับถ้าตัวเลขที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งอยู่บนความสุจริตและเที่ยงธรรมอธิบายความสมเหตุสมผลได้ในทางวิชาการครับผมเองผมพร้อมที่จะตัวผมนะครับพร้อมจะน้อมรับความการวิพากษ์วิจารณ์หรือคนที่เห็นต่างครับและพร้อมที่อยากจะเสนอผลักดันให้มีการปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับชาวนามากยิ่งขึ้นและประหยัดงบประมาณมากกว่าปัจจุบันอันนี้น้อมรับเพียงแต่ว่าน่าเสียดายครับประมาณการวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมามันเห็นได้ชัดอย่างยิ่งมันโจงคลึ่มอย่างยิ่งในการที่ใช้ข้อมูลอย่างไม่สุจริตและเที่ยงธรรมข้อมูลก็ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตีความก็ผิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเพื่อมันแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีอคติอย่างแรงกล้าต่อนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของท่านครับผมถ้าในฐานะสสนะครับแล้วก็ได้ดูแลเรื่องนี้เนี่ยมองแน่นอนแหละครับเป็นนโยบายที่ดีโดยหลักกลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยแต่นี้มันก็ต้องมีช่องว่างช่องโหว่กันบ้างแต่นี้ท่านมองแล้วเราควรจะไปอุดช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ในวิธีการยังไงคือตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปเลยหรือว่าคือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับเรื่องของการสวมสิทธิ์เนี่ยนะครับผมก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทำนาถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวนะครับครับแล้วก็ไม่เห็นแก่ได้นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่การเรื่องของการสวมสิทธิ์เนี่ยถ้าเกษตรกรไม่รู้ด้วยเนี่ยนะครับโรงสีนี่ทำไม่ได้เลยยังไงก็ทำไม่ได้นะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับทำนาเนี่ยได้ข้าวเท่าไหร่ได้กี่ได้ก็เท่านั้นได้ประทวนเหลือก็เอาไปคืนรัฐเนี่ยนะครับอย่าให้โรงสีมาสวมเพราะว่าบางทีที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยนะครับว่าโรงสีเนี่ยจะให้ตันละพันนะครับรู้กันรู้กันเนี่ยถ้าว่ามันเล็กน้อยเพราะนั่นเองก็ขอความร่วมมือแล้วก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าสิ่งคันเองกับโรงสีนะครับตรงไหนที่สร้างความชอบธรรมนะครับให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจได้นะครับก็อย่างนะครับว่าตรงไหนให้สบายใจเพราะให้นโยบายเนี่ยมันขับเคลื่อนไปนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ดีทุกคนทุกฝ่ายนะครับช่วยกันนะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากในช่วงสุดท้ายเชิญฮะผมก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนั้นเป็นโครงการที่รัฐลงทุนตัวเลขที่พูดว่าขาดทุนนั้นที่จริงแล้วคือการลงทุนสุทธิครับผมลงทุนเพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องชาวนาได้ขายผลิตผลของตัวเองในราคาที่มีกำไรอย่างคุ้มค่าครับและจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของพี่น้องชาวนาซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศครับส่งผลต่อความมั่นคงครับเพราะว่าประเทศไทยพึ่งพิงเศรษฐกิจส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ต้องหันมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศต้องเพิ่มกำลังความแข็งกำลังรายได้ในการใช้จ่ายภายในประเทศชาวนาคือกลุ่มอาชีพใหญ่ที่สุดการฉีดเงินเข้าฐานพีระมิดให้ชาวนาเข้มแข็งอานิสงส์สุดท้ายประเทศชาติจะได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจกลับขึ้นมาครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของชาวนาก็ถือว่าเป็นคนที่สำคัญนะครับเพราะเรารับประทานข้าวกันทุกวันนี้ก็ได้มาจากบุคคลเหล่านี้แหละนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแน่นอนละครับก็รอการแก้ไขมุมมองที่ต่างกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับของสังคมเพราะนั้นท่านพี่น้องประชาชนคนที่ชมรายการก็ต้องพินิจพิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูนะฮะถึงความเป็นไปนะฮะอย่างต่อเนื่องทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตวันนี้รายการมองรัฐสภานะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านสสนิยมช่วงพินิจและหมอชัยวัชรงค์เป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการพร้อมแขกรับเชิญทั้ง2ท่านและผู้ร่วมรายการของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ